14:54 นะคะตอนนี้เปิดตลาดหุ้นแล้วเมื่อเช้าปิดลงมาอยู่ที่1,630จุดค่ะลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะนะครับตามปากของอาร์มแหละนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะไปดูกันแหละนะว่าทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรข่าวลือนะครับข่าวลวงที่เข้ามาในตลาดโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มนึงนะครับจะอย่างไรแบบไหนกันนะครับวันนี้คุยใครครับท่านงามครับคุณวัฒน์จิตสมนึกค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์พายตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์คะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอ่ะทิศทางของเซตในช่วงบ่ายภาพรวมๆยังไงดีครับคุณวัฒน์ครับวันนี้จะยืนอยู่ที่1,630ได้ไหมครับหรือยังไงแบบไหนครับจริงๆระยะสั้นก็คงตอบได้ยากนะผมว่าระยะสั้นมันคงผันผวนไปตามปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภาพใหญ่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไล่ตั้งแต่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมานะครับซึ่งก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นี่ค่อนข้างไปทางที่อ่อนแอนะครับหรือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อีกนะครับในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเองก็ยังดูน่ากังวลนะครับหลังจากที่สหรัฐเองก็รายงานเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็เรียกว่ามีการแข่งค่ากลับขึ้นมานะครับวันนี้เงินบาทแล้วก็อ่อนกลับมา35บาทแล้วนะครับเป็นระดับที่ค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งการอ่อนค่าของเงินเนี่ยก็จะส่งผลให้ฟันโฟน่ายิ่งเดียวกันไหลออกนะครับถึงไม่แปลกใจว่าทำไมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเรียกว่าทำการขายสุทธินะครับดังนั้นมองในภาพรวมเนี่ยยังมองไม่เห็นปัจจัยบวกอะไรมีแต่ปัจจัยลบนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับดังนั้นเรายังคิดว่าตลาดหุ้นยังมีโอกาสที่จะปรับฐานอีกครับนะครับอ่ะถ้าเช่นนั้นนะครับขอสัก 2-3 ตัวให้นักทุนไปทำกันบ้านเพิ่มเติมครับคุณวัฒน์ครับครับก็หุ้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องเลือกที่เน้นแบบว่าเป็นดิเฟนซีฟละกันนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ผันผวนไปกับภาวะเศรษฐกิจมากนะครับซึ่งตัวแรกที่เราชอบก็จะเป็นตัวแอดวานซ์นะครับจะเป็นหุ้นที่เรียกว่าไม่ได้ถูกผลกระทบจากเศรษฐกิจมากละกันนะเพราะว่าทำธุรกิจสื่อสารนะครับซึ่งผลประกอบการไตรมาส4ที่รายงานออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว TU นะครับสาเหตุก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาก็จะเป็นผลบวกต่อ TU ในแง่ของอัตรากำไรขั้นต้นที่จะสูงขึ้นนะครับก็ฝากกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟแล้วก็ได้ผลบวกจากเงินบาทที่อ่อนค่าแล้วกันนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์แล้วก็ตัว TU ครับผมนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิธันครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวิธันคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวัฒน์จิตสมนึกนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะครับของบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนนะครับก็ยังไงก็ตามนะไปทำกันบ้านเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจครับวันนี้หมดเวลารายการแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ